ฉันจำในสิ่งที่พ่อกับแม่สอนมาตลอดว่าไม่ต้องกลัวคุณแม่อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยอย่ากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเรียนรู้กับสิ่งใหม่อย่ากลัวที่จะแตกต่างและเป็นตัวเองอย่ากลัวที่จะทำตามความฝันและตอนนี้ฉันกำลังจะ30แล้วฉันตัดสินใจหนูลาออกจากงานแล้วนะหนูจะไปทำงานที่เนปาลค่ะที่เนปาลไปเป็นช่างภาพที่นั่นเนี่ยเขากำลังพ่อไม่ให้ไปแต่กลายเป็นว่าฉันทำให้พ่อกับแม่รู้สึกกลัวเมื่อไหร่จะมีคู่กับเขาสักทีเราอ่ะกลัวว่าฉันจะต้องอยู่คนเดียวกลัวว่าจะมีอนาคตที่ไม่แน่นอนกลัวว่าจะสายเกินไปกับการเริ่มต้นใหม่ในวัยนี แต่ฉันเลือกที่จะไปตามทางของตัวเองแล้วอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะฉันไม่กลัว